มีข่าวลือว่ามีปอบเพ่นพ่านอยู่ในหมู่บ้านนะลูกนั่นอะไรอ่ะบรรยากาศดีจังเลยเนาะช่วงเย็นๆเนี่ยแต่นี่มันมืดแล้วนะปิ่นมุกเราควรกลับบ้านได้แล้วเสียงอะไรอ่ะปิ่นมุกนัวเฮ้ยเอาเด็กๆจะไปไหนอะลูกอ้าวคุณพ่อมีอะไรเหรอคะคุณพ่อออกไปเล่นข้างนอกได้ยังไงลูกไม่รู้หรือไงว่าช่วงนี้น่ะมีข่าวลือว่ามีปอบเพ่นพ่านอยู่ในหมู่บ้านนะลูกไก่ของชาวบ้านหมูของชาวบ้านนี่โดนกินแบบสดๆเลยนะลูกเป็นฝีมือของปอบแน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะพวกหนูออกไปแค่แป๊บเดียวเองไปเล่นแป๊บเดียวได้นะลูกนะแต่อย่าไปเล่นค่ำหรือถ้าเจอใครน่าสงสัยอย่าไปคุยอย่าไปทักนะลูกค่ะคุณพ่อเอาไปเธอเชื่อเรื่องที่พ่อพูดไหมอ่ะปิ่นมุกจะเชื่อได้ไงเล่าปอบน่ะไม่มีอยู่จริงหรอกแล้วก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องเล่าของพ่อด้วยแต่ฉันเชื่อนะฉันเชื่อคุณพ่อมาโดยตลอดนั่นไงไม่แปลกเลยทำไมพ่อยืมเงินแล้วไม่คืนน่ะเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะนั่นปอบหรือเปล่าปอบอะไรก็แค่คุณยายเคี้ยวหมากน่ะเอ้านั่นไงหายไปแล้วแกคงกลับไปเคี้ยวหมากแน่ๆเลยมาไปหาได้เล่นกันบรรยากาศดีจังเลยเนาะช่วงเย็นๆเนี่ยแต่นี่มันมืดแล้วนะปิ่นมุกเราควรกลับบ้านได้แล้วเออนะเสียงอะไรอะปิ่นมุกไม่รู้อุ้ยคุณนาเขาเป็นผีหรือเปล่าหรือว่าจะกินหมากแล้วล้มอ่ะล้มแล้วหมากกระแทกปากเลยมีเลือดเต็มมุมปากไงป้าขออะไรอย่างนึงในร่างกายหนูได้ไหมอ่ะจะเอาเส้นผมหรือว่าเล็บคะคุณน้าไม่ใช่ตับไตไส้พุงหนูยังไงล่ะ